ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื่อชาติไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแผ่นดินหมายรักษาบังยิ่งไทยนิรันดร์สงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคนทิ้งสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่23กันยายนปีพุทธศักราช2562ครับผมมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแสดงธงชาติไทยพื้นแรกของโลกที่ปลิวสะบัดอยู่บนกรีนสกรีนฟุตเทจครับและจะให้ท่านได้ชมการยิงพลุหรือการแสดงพลุที่เป็นรูปธงชาติไทยครั้งแรกของโลกเช่นเดียวกันครับบนกรีนสกรีนฟุตเทจที่สร้างโดยคนไทยจากวิดีโอภาพที่ผมทำไว้นะครับผมทำเป็นเทคนิคการเปลี่ยนวิดีโอภาพด้านหลังหรือที่เรียกว่าแบ็กกราวด์วิดีโอเป็นสองรูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยผมใช้สวนหลวงร.9กรุงเทพมหานครในจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดเห็นอาคารร.9ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าผมใช้เทคนิคทำให้บริเวณรอบข้างเป็นเวลาค่ำคืนมืดเพื่ออรรถรสในการดูพลุได้สวยงามส่วนตัวอาคารของรัชกาลที่9เนี่ยผมทำเป็นสว่างขึ้นมาตัวอาคารอันนี้จะมีทั้งหมด9ห้องเก็บพระราชกรณียกิจและวัสดุต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ใช้ทุกอย่างครับตั้งแต่เด็กท่านเข้าไปชมกันได้เลยครับสวยงามมากนะครับตัวอาคารผมทำให้สว่างขึ้นมาในความมืดเพื่อให้ดูโดดเด่นครับส่วนวิดีโอภาพชุดที่2ผมทำโดยใช้แบ็กกราวด์วิดีโอเป็นเมืองในเวลาค่ำคืนเพื่อให้ดูพลุได้สวยงามและโดดเด่นเช่นกันครับอันหนึ่งทั้งธงชาติไทยและการแสดงพลุเป็นรูปธงชาติไทยที่สร้างโดยคนไทยผมแจกให้ท่านให้ทุกท่านฟรีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคลิปหรือภาพยนตร์สั้นๆเพื่อแจกให้กับเพื่อนๆของท่านในโอกาสวาระสำคัญหรือในวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟรีได้ที่ YouTube Channel Loyalty 100% Free Green Screen Footage ครับท่านสามารถนำไปใช้งานได้เท่านั้นครับไม่สามารถที่จะนำไปตัดต่อแต่งเติมเพื่อการค้าหรือนำไปขายต่อได้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ
และถ้าทุกท่านมีกิจธุระหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางผมขออวยพรให้ท่านครอบครัวของท่านตลอดจนผู้ติดตามทุกท่านเดินทางไปและกลับปลอดภัยครับโดยเฉพาะถ้าต้องใช้ยานพาหนะคู่ใจคือจักรยานก็ขอให้ปลอดภัยเป็นพิเศษครับขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ